ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ทุ่งลิ้วทองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศความสวยงามแบบธรรมชาตินะครับที่เขาปลูกต้นลิ้วทองนะครับในจำนวน4ไร่นะครับที่สวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามของทุ่งลิ้วทองนะครับครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หน้าทางเข้าของทุ่งลิ้วทองเลยนะครับเขาก็มีบรรยากาศด้านหน้านี่ครับเขาก็มีกระโจมที่เป็นกองฟางให้เราได้นั่งถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงที่กระโจมนะครับนี่ครับกระโจมที่เขาทำให้เรานั่งถ่ายภาพนะครับที่เป็นกองฟางเป็นบรรยากาศกับผ้าสีขาวที่สวยงามมากเลยนะครับก็มีกระโจมอยู่2กระโจมนะครับ2ด้านสามารถที่ให้เรานั่งถ่ายภาพและเก็บความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับตรงนี้ก็เป็นศาลาที่นั่งพักก่อนนะครับก็มีดอกไม้ที่จะให้เราถือถ่ายภาพแล้วก็มีร่มนะครับที่เราจะเดินเข้าไปชมทุ่งหลิวทองนะครับนี่ครับดอกไม้นี้เราสามารถที่จะถือแล้วก็เดินไปตามสะพานนะครับที่เขาทำเป็นทางเดินเข้าไปที่อยู่ด้านในนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมีหมวดให้เราได้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็ร่มที่อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับที่ทุ่งหลิวทองค่าเข้าชมนะครับแล้วก็ถ่ายภาพเขาเก็บคนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับต้นไม้ทุ่งหลิวทองนะครับที่เขาปลูกไปทั้งหมดนี้ที่เขาปลูกเนี่ยจำนวน4ไร่เลยนะครับที่เป็นสีทองสวยงามไปเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีทางเดินแล้วก็มีจุดที่ให้เราได้ถ่ายภาพเก็บความสวยงามของบรรยากาศของทุ่งหลิวทองนะครับเราจะไม่มีดอกไม้ให้เราเก็บแต่ว่าพายดอกไม้นี้ไปชมสวนหลิวทองนะครับกระถางดอกไม้นะครับที่เราสะพายด้านหลังนั้นก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะครับเบาๆเราก็ได้บรรยากาศของความสวยงามของดอกไม้นะครับที่อยู่ด้านหลังเรากับบริเวณกับความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับที่อยู่รอบๆครับกับหมวกคาวบอยนะครับที่ทุ่งหลิวทองกับบรรยากาศที่มีกระโจมที่อยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งของทุ่งหลิวทองนะครับที่เขาให้เราได้ถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นการใส่หมวกคาวบอยหรือจะกางร่มหรือจะเป็นกระถางดอกไม้นะครับที่จะให้เราสะพายกระถางดอกไม้แล้วก็มาถ่ายภาพเก็บความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับนี่ครับกับอีกมุมหนึ่งนะครับของบรรยากาศความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับครับที่ทุ่งหลิวทองนะครับเขาก็ตรงที่ทางเดินนะครับที่เป็นสะพานเดิมเขาก็จะมีดอกไม้สวยๆนะครับที่ให้เราได้ถ่ายภาพเก็บความสวยงามนะครับนี่ครับบรรยากาศที่ทุ่งหลิวทองนะครับ
ะครับที่ทุ่งหลิวทองเขาก็จะมีสะพานทางเดินแล้วก็มีจุดที่ให้เราได้ถ่ายภาพนะครับหลายๆจุดเหมือนกันเพื่อเก็บความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ท้องฟ้าก็สีครามสดใสสวยงามอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับตรงบริเวณนี้เขาก็จะทำเป็นที่นั่งถ่ายภาพสีแดงเลยนะครับนี่ครับแล้วเราก็จะเห็นตรงสะพานทางเดินนะครับที่เป็นด้านหน้านั้นเป็นสะพานทางเดินที่เป็นส่วนโค้งแล้วก็ลงไปแล้วก็จะมีจุดที่ถ่ายภาพนะครับตรงนู้นจะเขียนเขาว่าฮักแล้วฮักเลยทุ่งหลิวทองอุดรธานีนะครับทุ่งหลิวทองนะครับเขาก็ปลูกในพื้นที่จะจำนวน4 ไร่นะครับให้เป็นที่ทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีนะครับทุ่งหลิวทองบรรยากาศอยู่กับสีทองนะครับต้นไม้ทุ่งหลิวทองที่ปลูกไว้นะครับกับบรรยากาศชมสวนทุ่งสีทองที่สวยงามมากเลยนะครับครับตรงบรรยากาศตรงสะพานทางเดินนะครับเขาก็จะมีทางเดินหลายเส้นทางให้เราได้เดินชมสวนทุ่งหลิวทองนะครับอย่างตรงนี้เขาก็มีทางเดินที่เป็นกระโจมให้เราเดินผ่านนะครับตอนนี้กำลังเดินผ่านกระโจมผ้าสีขาวนะครับของทุ่งหลิวทองเลยนะครับที่ให้เราได้ถ่ายภาพเก็บความสวยงามของสวนทุ่งหลิวทองนะครับฮักแล้วฮักเลยทุ่งหลิวทองอุดรธานีแดดจ้าเต็มที่เลยร้อนตอนนี้เหงื่อกำลังออกตรงนี้เขาก็ทำเป็นที่นั่งนะครับให้เราได้เก็บภาพความสวยงามของทุ่งหลิวทองThank you.
ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของทุ่งหลิวทองที่เป็นจุดที่ให้เราได้ถ่ายภาพนะครับสวยงามมากเลยนะครับประดับด้วยดอกไม้ที่สวยงามมากเลยนะครับนี่บริเวณนี้ที่เรานั่งสามารถที่จะนั่งถ่ายภาพเก็บความสวยงามที่ทุ่งหลิวทองนะครับตรงนี้เขาก็ทำให้เป็นทางเดินนะครับที่เป็นทางเดินแผ่นปูนนะครับเสร็จแล้วเขาก็มีไม้ไผ่เป็นสีแดงให้เราได้เดินผ่านชมความสวยงามของทุ่งหลิวทองนะครับครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่ถ่ายภาพอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุ่งหลิวทองนะครับที่มีดอกเลาอยู่ขนาบข้างสองข้างนะครับตรงทางเดินที่เป็นแผ่นปูนนะครับอย่างสวยงามมากเลยนะครับนี่ครับตรงทางเดินที่เป็นแผ่นปูนนะครับเขาก็จะมีให้เราได้นั่งถ่ายภาพแล้วก็นี่ครับเป็นทําไม้ไผ่แล้วก็ทาสีเข้าไปก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับของทุ่งหลิวทองกับบรรยากาศท้องฟ้าสีครามที่สวยสดใสเป็นแบบธรรมชาติเลยนะครับครับที่ทุ่งหลิวทองนะครับเขาก็จะขายดินสําหรับปลูกด้วยนะครับครับเขาก็จะมีกระถางต้นหลิวทองขายให้ด้วยนะครับต้นละ40บาทส่วนต้นพวงแสดนะครับเขาก็จะมีขายต้นหนึ่งต้นละร้อยนะครับนี่ครับถ้าเป็นหลิวทองกระถางใหญ่ก็จะเป็นกระถางละ100บาทอันนี้เป็นกระถางพวงแสดนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะปลูกต้นหลิวทองนะครับเขาก็จะมีกระถางขายนะครับในราคากระถางละ40บาทแล้วก็เป็นกระถางใหญ่ก็อีกราคาหนึ่งนะครับครับเป็นไงบ้างครับที่ทุ่งหลิวทองนะครับที่อุดรธานีที่ผมพามาชมบรรยากาศนะครับสวยงามมากถึงแม้ว่าแดดจะร้อนมากนะครับในวันนี้ก็ยังมีความสวยงามของทุ่งหลิวทองอยู่นะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะครับเจอกันในคลิปสวยๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ